ิดของคนพิเศษต้องพาไปทำกิจกรรมหนึ่งอย่างไบรท์จะพาเขาไปทำอะไรคะปกติผมก็คือเป็นคนตามใจคนหมายถึงว่าเราคงถามว่าเราอยากไปไหนแต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่มีไอเดียก็คงพาไปหาอร่อยทานแล้วก็ไปช้อปปิ้งเลยผมว่าน่าจะง่ายๆเป็นเรื่องเชื่อมต่อเกิดด้วยกันเลยเขาก็ถามผมมาตลอดอยู่แล้วว่าแบบอยากได้อะไรอยากได้อะไรเราก็ยังคิดไม่ออกสักทีแบบก็เลยรอจังหวะนี้พอดีมีได้เข้าโตเกียววันนึงก็ไปเดินช้อปปิ้งมีเลี้ยงราเมงไปเลี้ยงราเมงไปเป็นโอกาสที่ดีเป็นช้อปปิ้งด้วยกันเราเลือกของที่ให้เราได้แต่ไม่ยอมให้นะเอาไปตั้งดีที่ร้านครับพี่ต้องบอกก่อนว่าจริงๆเขาซื้อมีสร้อยหลายเส้นเลยนะครับแล้วก็มีพวกเสื้อผ้าด้วยเขาเลยบอกว่าโอเคมีเรื่องอะไรก็ได้ให้มาเชื่อผมว่าใครจะเลือกเลยแต่หยุดแค่ไหนการไหนก็เลยแบบได้เลือกของที่เราชอบจริงๆกันตอนนั้นเลยกับเขาอะไรเงี้ยครับI want